ความเป็นเด็กความโมโหหิวแหละเวลาน้องหิวใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบว่าหน้าบึ้งหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบหลายๆคนก็จะดูออกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบกินข้าวมาหรือยังอะไรเงี้ยก็จะมีมุมน่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยค่ะความอ้อนความอะไรเงี้ยอย่างเวลาเรามาถ่ายข่าวไฟเดย์หรือบูลลี่อะไรเงี้ยก็จะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรความพัฒนาของน้องที่จากเรื่องแรกที่เราเคยเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบเด็กคนนี้เขาแบบว่ามีความพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าฉากที่เราเล่นด้วยกันมันก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจเป็นห่วงเขาในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากกว่าด้วยความที่เขายังเด็กก็จะเป็นคนที่พอเหมือนเราไปดูหรือเราไปเสพอะไรที่มันเป็นท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาเครียดคิดว่าคนรอบข้างก็น่าจะดูออกอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบว่ามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาแบบว่าสนใจคนที่รักเขาซึ่งคนที่รักเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็ขอให้เขาเติบโตในเส้นทางนี้แบบสวยงามนั่นเองนะคะคู่จิ้นมีเป็นคู่จิ้นได้ไหมคะมีค่ะมีช่วงจังหวะที่ใช่จังหวะที่รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันบ่อยเกินไปแล้วก็มีการแบบดูแลกันคือมันเป็นความรู้สึกที่รู้กันสองคนว่าเป็นยังไงแต่แค่ไม่ได้มีคำนิยามสถานะนะตอนนั้นก็เลยแบบว่าเราก็สลับลึกไปนิดนึงตรงที่ว่าเราชอบเขาจริงๆแต่แค่ณเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องขอบคุณที่คอยแบบว่าสอนหนูในหลายๆอย่างเป็นเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆในวันนึงที่แบบว่าต่างคนต่างเติบโตไปในเส้นทางของเองแล้วหนูจะยังคอยเป็นแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตพี่ฟ้าอยู่ก็อยากจะให้พี่ฟ้าดูแลสุขภาพเพราะว่าเขาทำงานหนักมากจริงๆนี่คือสิ่งที่หนูบอกตลอดว่าอยากให้ดูแลสุขภาพก็อยากจะให้เส้นทางวงการบันเทิงพี่ฟ้านะคะพุ่งทะยานไปให้แบบว่าพี่ฟ้าที่หนูรอจะถึงมีค่ะมีช่วงจังหวะที่ใช่จังหวะที่รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันบ่อยเกินไปแล้วก็มีการแบบดูแลกันคือมันเป็นความรู้สึกที่รู้กันสองคนว่าเป็นยังไงแต่แค่ไม่ได้มีคำนิยามสถานะนะตอนนั้นก็เลยแบบว่าเราก็ถลำลึกไปนิดนึงตรงที่ว่าเราชอบเขาจริงๆแต่แค่ณเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้อง